สบายดีข้าพเจ้ามีชื่อว่านางกัญจนาแสนบุตรราชปัจจุบันสังกัดยี่ห้องซีอาร์คหนึ่งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ศกเนียร์2023-2024วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเรียนการสอนของวิชาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและในมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอบทในหัวข้อสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์ซึ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมในยุโรปในช่วงศตวรรษที่14-16ยุคเรเนซองส์เอิ้นได้ว่าเป็นยุคช่วงเวลาที่มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและวิทยาศาสตร์จากยุคบูฮานซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการออกแบบและการก่อสร้างของอาคารนอกจากนี้สถาปัตยกรรมเรเนซองส์ยังมีความโดดเด่นในด้านของความงามความสมดุลและความคลาสสิกซึ่งในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงรายละเอียดของต้นกำเนิดลักษณะสำคัญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและผลกระทบของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมเรเนซองส์เริ่มขึ้นในอิตาลีช่วงศตวรรษที่14โดยมีเมืองฟลอเรนซ์เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากยุคกรีกและโรมันบูฮานเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์มันมีความสำคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนและความสมดุลซึ่งส่งผลให้อาคารมีความงดงามและมีคุณภาพที่สูงขึ้นในช่วงต้นศตวรรษของยุคเรเนซองส์สถาปนิกได้เริ่มศึกษาและนำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากยุคบูฮานมาใช้ในการออกแบบอาคารใหม่ๆซึ่งส่งผลให้อาคารมีความงดงามและมีความคลาสสิกหลายขึ้นการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมที่กว้างขวางในยุโรปลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมเรเนซองส์สถาปัตยกรรมเรเนซองส์มีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของสัดส่วนและความสมดุลการใช้ส่วนโค้งและวงมนเพื่อสร้างความสมดุลและความสวยงามรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดแบบคลาสสิกเซนเสาเกรกบูฮานและองค์ประกอบตกแต่งที่ละเอียดอ่อนหนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดแม่นการใช้สัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักการของทานวิทูวัสสถาปนิกชาวโรมันบูฮานซึ่งเพิ่นได้กล่าวถึงการใช้สัดส่วนที่สมดุลในการออกแบบอาคารเซนความสูงของเสาควรเป็นสัดส่วนเดียวกับเส้นรอบวงของฐานเสาและการใช้เสาที่มีรูปแบบต่างๆเช่นเสาแบบโดริกไอโอนิกและโครินเทียนก็เป็นลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมในยุคนี้การใช้ส่วนโค้งและวงมนเช่นโค้งเคิงวงมนและแบบโดมเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญโดมของอาคารวิหารฟลอเรนซ์คาทีดรัลที่ออกแบบโดยทานฟิลิปโปบูเนลสกีเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ส่วนสถาปนิกที่สำคัญและผลงานที่โดดเด่นหนึ่งในสถาปนิกที่สำคัญที่สุดในยุคเรเนซองส์ก็คือทานฟิลิปโปบูโนเลสกีผ
ผู้เป็นคนคิดค้นการก่อสร้างโดมของอาคารวิหารฟลอเรนซ์คาทีดรัลโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ล้ำหน้าในยุคนั้นตัวโดมมีขนาดใหญ่และสวยงามโดยบ่ต้องใช้โครงไม้เป็นฐานเฮ็ดให้เป็นผลงานที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของยุคเรเนซองส์อีกหนึ่งสถาปนิกที่มีความสำคัญก็คือท่านเรย์ออนบาติสตาออเบอร์ตีเล่าเป็นทั้งสถาปนิกและนักธรณีด้านสถาปัตยกรรมผลงานที่โดดเด่นของเล่าเป็นการออกแบบบาซิลิกาออฟซานแอนเดรียในเมืองแมนตัวซึ่งมีการผสมผสานองค์ประกอบคลาสสิกและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกันเฮ็ดให้อาคารนี้มีความงดงามและน่าประทับใจมิเจรันเจโรบูโรนาโลสตีเป็นอีกหนึ่งสถาปนิกที่มีผลงานสำคัญในยุคเรเนซองส์แล้วเป็นผู้สร้างสรรค์การออกแบบวิหารซานปีเตอร์ในกรุงโรมโดมของวิหารซานปีเตอร์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์และมีอิทธิพลต่อการออกแบบโดมในยุคต่อๆมาแอนเดรียปาลาดิโอเป็นสถาปนิกที่มีผลงานสำคัญในช่วงปลายของยุคเรเนซองส์แล้วเป็นผู้เขียนหนังสือ The Four Books of Architecture ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมในยุคหลังผลงานที่โดดเด่นของแล้วเป็นการออกแบบวิลลาคาปาลาโลตาล่าซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบที่สมดุลและงดงามตามหลักสถาปัตยกรรมคลาสสิกอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลง
ถาปัตยกรรมเรเนซองส์ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาจากสถาปัตยกรรมโกธิกมีการใช้เสาและส่วนโค้งแบบคลาสสิกแทนที่องค์ประกอบแบบโกธิกที่มีความสูงและแหลมการพัฒนานี้ส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมบาโรกในภายหลังซึ่งมีลักษณะเด่นคือการใช้รายละเอียดที่ซับซ้อนและความหรูหราในการตกแต่งอาคารอิทธิพลของสถาปัตยกรรมเรเนซองส์บ่ได้จำกัดอยู่ในแต่อิตาลีเท่านั้นแต่ยังแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของยุโรปเช่นฝรั่งเอสปานิลและอังกฤษสถาปนิกในยุโรปต่างนำเอาแนวความคิดและเทคนิคจากยุคเรเนซองส์มาใช้ในการออกแบบอาคารเหตุให้เกิดการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมเรเนซองส์สรุปแล้วสถาปัตยกรรมเรเนซองส์มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมในยุโรปและทั่วโลกด้วยลักษณะเฉพาะที่เน้นความสมดุลสัดส่วนที่เหมาะสมและการนำเสนอรายละเอียดแบบคลาสสิกเหตุให้สถาปัตยกรรมยุคนี้ยังคงเป็นแบบอย่างและแฮงบันดาลใจสำหรับสถาปนิกในยุคปัจจุบันการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากบูฮานและการพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบอาคารเฮตแห่งยุคเรเนซองส์เป็นยุคที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่าอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม